ชายปวดหัวด้านหนึ่งปีคิดว่าไม่มีอะไรสุดท้ายถูกหามส่งเข้าห้องผ่าตัดด่วนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติพ่วงนวยการโรงพยาบาลประจวบคิรีขันได้เผยเรื่องราวของชายวัยหกปีคนหนึ่งที่มีอาการปวดหัวเรื้อรังมานานนับปีก่อนจะพบว่าเป็นเนื้องอกในสมองโดยเผยรายละเอียดดังนี้ กรณีตัวอย่างปวดหัวเรื้อรังกว่าหนึ่งปีตรวจพบเป็นเนื้องอกในสมองผู้ป่วยชายอายุ60ิปีเศษให้ประวัติปวดศีรษะต่อเนื่องมากว่าหนึ่งปีในระหว่างนั้นกินยาแก้ปวดพาราพอได้บรรเทาคิดว่าตนเองปวดหัวจากภาวะเครียดหรือการทำงานที่เหนื่อยล้าพอนานวันอาการปวดหัวมากขึ้นเรื่อยๆต้องกินยาพาราบ่อยขึ้นทีขึ้น ต่อมาเริ่มมีอาการตาพ้ามั่และสังเกตตนเองเวลาปวดหัวมักมีอาการหูอื้อตามมาด้วย ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแนะนําให้ส่งพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันแพทย์ได้ตรวจอาการเบื้องต้นสงสัยอาจมีอาการผิดปกติทางสมองจึงส่งตรวจคืนแม่เหล็กไฟฟ้าสมองพบเป็นเนื้องอกในสมองขนาดประมาณ2เซนติเมตรจึงส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบประสาทที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขัน แพทย์สั่งให้รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลทันทีวางแผนผ่าตัด การผ่าตัดเนื้องอกในสมองต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ระดับสูงของแพทย์รวมถึงทีมงานไม่เพียงแต่ทำให้อาการปวดหัวอาการผิดปกติอื่นๆทางสมองหายเป็นปกติจะต้องไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาหากก้อนเนื้อม,มีขนาดใหญ่ยิ่งอาจมีผลกระทบต่อร่างกายมากเท่านั้นใช้เวลาผ่าตัดกว่า2ชั่วโมงสำเร็จด้วยดีหลังผ่าตัดไม่มีแขนขาอ่อนแรงไม่ปวดศีรษะ ตามองเห็นชัดดีอาการหูอื้อลดลงจนหายเกือบเป็นปกติปวดหัวเรื้อรังมีอาการตาพร่มัวเห็นภาพซ้อนพุดนลำบากพุดนไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงอย่าละเลยรีบปรึกษาแพทย์ h a s h ท็ g ทีมโรงพยาบาลประจวบครีรีขันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ